ในที่ประชุมก็เลยมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับที่ให้คุณชัยยัมพวานนั้นพ้นจากสมาชิกพรรคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพ้นจากสมาชิกพรรคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผลการประชุมในวันนี้ระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคกับส.ส.เนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยมีผู้มาร่วมประชุมได้นะครับทั้งกรรมการบริหารพรรคและส.ส.เนี่ยรวมทั้งสิ้น128ท่านนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยมีบางท่านส.ส.บางท่านติดโควิดนะครับบางท่านติดงานกรรมธิการที่จะต้องไปต่างจังหวัดนะครับก็มาหลายท่านก็ติดภารกิจส่วนตัวที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วไม่สามารถที่จะมาประชุมได้นะครับก็มาประชุมวันนี้ได้128ท่านนะครับมติที่ประชุมก็เห็นตรงกันเอกฉันท์นะครับว่าคุณการแถลงของคุณชัยยัมพวานและการกระทำนะครับจนถึงวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยนะถือว่าเป็นการขัดต่อมติของพรรคนะครับก็คือสาระสำคัญที่มีการพิจารณากันก็คือเห็นว่าไม่ได้มีการแสดงความรับผิดและขอโทษอย่างจริงใจซ้ำร้ายยังไปสร้างความเสียหายซ้ำให้กับผู้เสียหายนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วยการแถลงนะครับของคุณชัยยัมพวานนั้นไม่ได้เป็นไปตามมตินะครับของคณะกรรมการบริหารพรรคนะครับแต่อย่างใดตนเองก็น้อมรับนะครับมติของพรรคนะครับแต่โดยเนื้อหาสาระหลักแล้วเนี่ยกลับเป็นการนำข้อมูลของผู้เสียหายบางส่วนนะครับมาพยายามที่จะแก้ข้อกล่าวหาอีกรอบหนึ่งนะครับว่าตนเองนั้นเนี่ยยังมีความสัมพันธ์อันดีนะครับกับผู้เสียหายการแสดงแถลงบางส่วนนั้นยังได้มีการเป็นข้อมูลที่เปิดเผยตัวตนนะครับเพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้เสียหายได้ว่าผู้เสียหายเป็นใครนะครับเช่นนอกจากจะเป็นการแสดงข้อความแล้วนะครับก็ยังมีการกล่าวว่าเสื้อสูทและเน็กไทที่ตัวเองสวมอยู่นั้นเนี่ยได้ตัวเองก็ได้รับมาจากคุณพ่อของผู้เสียหายครั้งแรกที่ครอบครัวของผู้เสียหายรู้ว่าลูกสาวของตนเนี่ยเป็นผู้เสียหายในกรณีนี้แล้วเขาก็ผมก็ได้ไปเข้าพบกับครอบครัวของผู้เสียหายเพื่อขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งคุณพ่อของผู้เสียหายเนี่ยก็ยืนยันว่าการที่เขาซื้อเน็กไทและก็สูทให้กับคุณชัยยัมพวานนั้นนะครับไม่ได้มีไม่ได้เป็นเรื่องการแสดงถึงความสัมพันธ์นะครับในส่วนตัวแบบที่ในลักษณะที่คุณชัยยัมพวานตั้งใจจะสื่อนะครับแต่เป็นการสนับสนุนเขาต้องการเขาเป็นคนเป็นผู้สนับสนุนพรรคมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่